ไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5พรรคเพื่อไทยดิฉันกราบเรียนขอว่าเป็นความโชคร้ายของคนไทยที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านคือบุคคลที่สามารถทำให้ประเทศไทยที่เคยอยู่ในภาวะปกติต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตและแม้แต่ห้วงที่ประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตท่านยังสามารถบริหารประเทศให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้ค่ะดิฉันกราบเรียนว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้พึ่งมาย่ำแย่ในช่วงการเกิดวิกฤตโควิด-19ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำการรัฐประหารในปี2557และเข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจประเทศไทยก็โตต่ำมาโดยตลอดค่ะเมื่อฐานเก่าของเราต่ำเตี้ยเรี่ยดินพอมาเจอกับวิกฤตโควิด-19ซึ่งหลายสำนักคาดการว่าจะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมในปีนี้หดตัว 10-13% หรืออาจจะมากกว่านั้นทำให้เศรษฐกิจภาพรวมตลอดระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมานี้โตเฉลี่ยแค่ 1% เท่ากับว่าที่ผ่านมาประเทศไทยแทบไม่โตเลยค่ะในขณะที่ประเทศอื่นแม้จะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เหมือนกับประเทศไทยแต่เขาติดลบจากฐานเก่าที่สูงค่ะทำให้ไม่บาดเจ็บหนักเหมือนกับประเทศไทยท่านประธานที่เคารพคะวิกฤตโควิด-19 นี้ทำให้ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยที่เคยเป็นรายได้หลักของประเทศหายไปอย่างเฉียบพลันเมื่อประเทศไทยไม่สามารถที่จะพึ่งพาปัจจัยภายนอกได้รัฐบาลก็ประกาศว่าจะหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศนั่นก็คือทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งแต่ท่านประธานที่เคารพคะในความเป็นจริงก็คือโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐบาลพยายามจะโฆษณาว่าให้ความสำคัญในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้เป็นโครงการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำมาแล้วกว่า6ปีค่ะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือประชาชนก็ยังจนอยู่ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยก็ยังลำบากที่ผ่านมาค่ะมีหลายโครงการนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเป็นโครงการที่สนับสนุนเงินทุนให้จังหวัดต่างๆสร้างบริษัทมาลงทุนในรัฐกิจการวิสาหกิจของจังหวัดค่ะโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนปรากฏว่าตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาค่ะกิจการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีไม่ปรากฏความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์เลยค่ะเมื่อมีการตรวจสอบไปกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็พบว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในทั้ง77จังหวัดส่วนมากประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักค่ะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และจัดอบรมตามงบประมาณของจังหวัดเป็นอย่างยิ่งโครงการต่อมาค่ะโครงการตลาดประชารัฐเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเพื่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่การค้าตามตำบลและก็อำเภอต่างๆทั่วประเทศกว่า 6,447 แห่งค่ะโดยอ้างว่าเป็นการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยและเพิ่มพื้นที่การค้าให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยแต่ท่านประธานที่เคารพคะดูในสไลด์แรกของดิฉันค่ะนี่คือสภาพของตลาดประชารัฐค่ะตอนนี้ตลาดประชารัฐได้กลายเป็นตลาดประชาร้างไปเรียบร้อยแล้วค่ะบางแห่งนะคะมีหญ้าขึ้นรกชัดค่ะกลายเป็นพื้นที่ร้างถูกปล่อยวิ้งไว้ค่ะโดยเฉพาะในปี2560นะคะโครงการนี้ใช้งบประมาณไป562ล้านบาทแต่พบว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียง114ล้านบาทค่ะพูดง่ายๆคือผลทางเศรษฐกิจติดลบอย่างรุนแรงค่ะดิฉันขอสไลด์ต่อไปนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะโครงการเน็ตประชารัฐโดยกระทรวงดีค่ะได้ว่าจ้างบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้วางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านใช้งบประมาณกว่า 15,000 ล้านบาทค่ะอ้างว่าเพื่อให้ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านเฉลี่ยแล้วค่ะ1หมู่บ้านใช้งบประมาณไป 500,000 บาทค่ะจะพบว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณสูงเกินจริงแต่คุณภาพต่ำเกินมาตรฐานค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังพบว่ากสทช.ได้เข้าไปตั้งเสาแล้วก็เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี2560ในหลายพื้นที่ใช้งบประมาณไปกว่า 9,000 ล้านบาทผ่านมา3ปีค่ะจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นแค่อนุสาวรีย์ประจำหมู่บ้านค่ะนี่ค่ะทางสสพรรคเพื่อไทยได้ไปลงพื้นที่นะคะตอนทุกวันนี้ค่ะก็ยังไม่สามารถใช้การได้ดิฉันขออนุญาตนำสไลด์ลงก่อนนะคะ
ท่านประธานที่เคารพคะอีกหนึ่งโครงการที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะที่ดำเนินการผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพ.ศ. 2562รัฐบาลค่ะได้อ้างว่าโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ถูกจุดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและที่สำคัญค่ะได้ดำเนินการด้วยความรัดกุมโปร่งใสตรวจสอบได้แต่จากเอกสารรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแห่งชาติหรือสตง.ที่อยู่ในมือของดิฉันในขณะนี้ค่ะชี้ชัดค่ะว่าโครงการบัตรคนจนที่ดำเนินการผ่านกองทุนประชารัฐนี้แท้จริงแล้วขาดความโปร่งใสไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่3นะคะสำนักงานการตรวจเงินแห่งชาติค่ะได้มีรายงานของผู้สอบบัญชีลงวันที่25มีนาคม2563เสนอปลัดกระทรวงการคลังในหน้าแรกนะคะย่อหน้าที่2ระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของกองทุนประชารัฐในปีงบประมาณ2562ได้เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินในเอกสารค่ะยังได้ระบุถึงเกณฑ์การไม่แสดงความเห็นอีกนะคะว่าเพราะว่าสตง.เองไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผ่านหลักเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและฐานข้อมูลการใช้สิทธิ์ในการจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระหว่างปีงบประมาณทําให้ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงของค่าใช้จ่ายจํานวนดังกล่าวได้และสตง.ไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบอื่นให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้นอกจากนี้ค่ะในท้ายของเอกสารรายงานฉบับนี้ก็ยังระบุเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการจัดทำรายงานบัญชีกองทุนไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาคบัญชีภาครัฐพ.ศ. 2561และไม่เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค 0423.3 ทับว.แหวน 267ลงวันที่3สิงหาคม2558เรื่องคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการท่านประธานที่เคารพคะชัดเจนนะคะว่าโครงการนี้ขาดความโปร่งใสค่ะเฉพาะปีงบประมาณ2562ปีเดียวค่ะกองทุนประชารัฐใช้เงินไปแล้วกว่า 93,000 ล้านบาทเศษค่ะโครงการนี้ใช้งบประมาณไปเกือบแสนล้านบาทนะคะแต่กลับไม่สามารถตรวจสอบได้แบบนี้หมายความว่าโครงการนี้ส่อไปทางทุจริตหรือไม่แถมชื่อกองทุนนี้ค่ะกองทุนประชารัฐชื่อยังไปคล้องกับพรรคชื่อพรรคการเมืองบางพรรคค่ะดิฉันไม่ได้กล่าวหานะคะว่ารัฐบาลใช้เงินรัฐไปหาเสียงแต่ถึงท่านจะทำอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดิฉันก็ไม่ว่าค่ะแต่ทุกวันนี้ใช้เงินไปมหาศาลพี่น้องประชาชนก็ยังจนอยู่ยังลำบากอยู่ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ค่ะว่าแท้จริงแล้วตั้งแต่มีการตั้งกองทุนประชารัฐนี้ขึ้นมามีการใช้เงินไปแล้วทั้งหมดเท่าไหร่และเพราะเหตุใดถึงไม่มีบัญชีรายงานต่อสตง.คะแสดงว่ากองทุนประชารัฐไม่ทำรายการบัญชีและใช้เงินไม่ถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในเมื่อว่าสตง.ตรวจสอบไม่ได้ทางกองทุนเองก็ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบนี้แล้วรัฐบาลยังจะอุดหนุนกองทุนนี้อยู่อีกหรือคะและที่สำคัญค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงค่ะว่าทำไมตั้งแต่มีโครงการประชารัฐต่างๆขึ้นมาพี่น้องประชาชนค่ะกลับลำบากมากขึ้นทั้งที่วัตถุประสงค์ของโครงการบอกว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทเจ้าสัวกลับยิ่งมั่งคั่งขึ้นแท้จริงแล้วค่ะท่านจงใจใช้คนจนเป็นเครื่องผันเงินให้กับเจ้าสัวใช่หรือไม่ถ้าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศต่อไปแบบนี้นะคะจากที่เคยพูดกันเล่นๆว่าได้บัตรคนจนจะกลายเป็นบัตรขอทานดิฉันเกรงว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะในอดีตค่ะประเทศเมียนมากับประเทศฟิลิปปินส์เคยมี GDP ที่สูงกว่าไทยค่ะต่อมาประเทศไทยก็พัฒนาเศรษฐกิจประเทศจนสามารถแซง2ประเทศนี้ได้
เราเคยไปไกลถึงขนาดที่ว่าตั้งเป้าหมายจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียแต่ดูสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเรากำลังกลายเป็นเต่าแห่งเอเชียค่ะคลานต้วมเตี้ยมค่ะหยุดอยู่กับที่รอให้ประเทศอื่นแซงประเทศไทยไปทีละประเทศทีละประเทศบางครั้งถอยหลังให้เขาแซงได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำค่ะในห้วงเวลาที่ประเทศไทยค่ะต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดเรากลับต้องทนอยู่กับผู้นำที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจเลยและในห้วงเวลาที่ประเทศต้องการผู้นำที่สร้างความหวังนำให้ประเทศพ้นจากวิกฤตเรากลับได้ผู้นำที่คอยสร้างแต่ความหวาดกลัวให้กับประชาชนหลายคนบอกค่ะว่าเดือนกันยายนนี้ได้กลิ่นอายของรัฐประหารแต่ดิฉันขอกราบเรียนค่ะว่าการทำรัฐประหารในครั้งนี้ไม่ได้ง่ายค่ะวันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเขาตื่นรู้กันหมดแล้วค่ะและที่สำคัญค่ะการทำรัฐประหารในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเขาก็ได้เข้ามาบริหารประเทศจนเศรษฐกิจดีขึ้นทหารเข้ามากินบุญเก่าของรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่วันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าค่ะการทำรัฐประหารจะเป็นการซ้ำเติมประเทศค่ะเราจะไม่เหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตได้จะมีประโยชน์อะไรคะที่ท่านจะทำรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจบนซากปรักหักพังของประเทศท่านประธานที่เคารพคะแม้ว่าดิฉันจะกังขาถึงที่มาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารที่กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ดิฉันไม่กังขาถึงการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์เลยแม้แต่น้อยค่ะตั้งแต่การทำรัฐประหารในปี2557จนถึงวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วค่ะว่าบริหารล้มเหลวทุกอย่างมีแค่อย่างเดียวค่ะที่พลเอกประยุทธ์ทำสำเร็จคือการทำรัฐประหารตลอด6ปีที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พิสูจน์แล้วว่าท่านอยู่เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองและพวกพ้องไม่ได้อยู่เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติไม่ได้อยู่เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นแล้วท่านจะอยู่ไปทำไมคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะท่านคือศูนย์รวมของปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้ค่ะขอให้พลเอกประยุทธ์ได้ประกาศลาออกต่อหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้หรือท่านจะลงลายมือชื่อก็ได้ค่ะเพื่อให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นนะคะดิฉันได้ทำหนังสือลาออกมาให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยค่ะดิฉันกรอกรายละเอียดเรียบร้อยทุกอย่างค่ะเสียดายท่านไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้จะขออนุญาตนำส่งท่านประธานผ่านไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงแค่ท่านลงนามในหนังสือฉบับนี้ค่ะก็จะสมบูรณ์เพียงแค่ท่านลาออกค่ะก็จะสามารถพาประเทศออกจากวิกฤตการเมืองครั้งนี้ได้ท่านประธานที่ครบค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตผู้บัญชาการกองทัพไทยได้เคยให้สัตย์ปฏิญาณไว้ว่าแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถพลีเพื่อแผ่นดินนี้ได้ค่ะแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปรบให้เสียเลือดเสียเนื้อที่ไหนค่ะเพียงแค่ท่านประกาศลาออกหรือเพียงแค่ท่านหยิบปากกาค่ะจรดปลายปากกาลงในเอกสารที่ฉันจะได้นำส่งท่านประธานไปค่ะเพียงแค่นี้ค่ะก็ถือว่าท่านได้เสียสละต่อแผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่เพื่อชาวไทยทั้งประเทศลาออกเถอะค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตขอบคุณค่ะ